โหพี่น้องนะดูไม้มงคลของนาฬิกสวยงามจริงฮะยกกำแพงเมืองจีนนะดูสีสันเขาสดใสมากๆเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับค่ำคืนนี้นาเล็กก็พามาชมไม้มงคลของนาเล็กอีกต้นหนึ่งนะชื่อว่าหยกกำแพงเมืองจีนนะก็เป็นไม้ตระกูลพวกตะบองเพชรนะเป็นตระกูลยูโฟเบียนาเล็กก็เอามาชำไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะก็ตัดกิ่งเข้ามาชำแต่ก่อนเขาก็เนี่ยจะประมาณนี้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะพอผ่านไป2เดือนเขาก็มีการเจริญเติบโตขึ้นนะยอดเล็กๆที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยในยอดเล็กๆเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมสีกำลังสวยๆเลยนี่แหละไม้มงคลที่ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะชื่อเขาก็จะบอกว่าหยกฮะหยกกำแพงเมืองจีนนะมีปลูกมีเลี้ยงไว้มันมองถึงมีอำนาจมีบารมีนะมีเงินทองนะนั่นแหละก็เอามาตกแต่งกับกระถางนะก็ถือว่ารีไซเคิลนะตัวนี้ก็เป็นฐานของกรวยจราจรนะที่มันหักมันเข้าทิ้งแล้วนะก็เอามาหงายขึ้นนะมันก็จะสวยงามนะสีส้มสวยเด่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ปลูกใส่กับกระถางดินเผาพอเขามีความชุ่มชื้นพวกนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีดูโดดเด่นขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งสวยเด่นแปลกตานะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ